ขออนุญาตเริ่มนะครับบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลบันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่ทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้ข้อที่1ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อที่2ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือข้อที่3ผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนข้อที่4ครับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงครามข้อที่5ครับร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงข้อที่6ครับผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและปราศจากทุจริตข้อที่7ครับแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานข้อที่8ครับร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมข้อที่9ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนเช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ข้อที่10ครับยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาข้อที่11ครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่าข้อที่12ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานข้อที่13ครับจัดทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์หรือที่เรียกว่า zero base budgeting
ข้อที่14ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาวข้อที่15ครับแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนข้อที่16ครับนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชายาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อที่17ครับส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกรส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจข้อที่18ครับแก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนข้อที่19ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจข้อที่20ครับยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพข้อที่21ครับปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อที่22ครับสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero โดยเร็วที่สุดข้อที่23ครับดำเนินการนโยบายการต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือพหุภาคีรวมถึงรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศมหาอำนาจทุกพรรคเห็นพ้องกันครับว่าร่วมกันการร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนข้อที่2ครับทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลของพรรคใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นๆทันทีข้อที่3ครับทุกพรรคจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งข้อที่4ครับทุกพรรคมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองข้อที่5และข้อสุดท้ายครับทุกพรรคมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพรรคการเมืองเป็นการจบการอ่านบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับมีทั้งหมด23ข้อรวมถึงแนวทางการปฏิบัติอีก5ข้อครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ